รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผมมีคนคิดว่าผมบ้าขี่รถ 2,600 กิโลมาดูทุ่งนาต้อนรับเข้าสู่รายการ View Finder Dream List นะครับรายการที่จะพาคุณออกไปใช้ชีวิตตามความฝันครับสัปดาห์นี้เรายังคงอยู่กันที่ประเทศเวียดนามครับหลังจากที่เราขับขี่ระยะทางอันยาวไกลตะลุยผ่านอุปสรรคในทุกรูปแบบในที่สุดนะครับเราก็มาถึงเมืองซาปาจุดหมายปลายทางสุดท้ายของการเดินทางในครั้งนี้และวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบกันว่าทำไมเมืองเล็กๆแห่งนี้จึงเป็นจุดหมายปลายทางในฝันที่เราต้องดันด้นมาจนถึงที่นี่เรื่องราวในวันนี้จะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมๆกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Wayfinder Dream List ครับเรายังคงอยู่ที่ประเทศเวียดนามครับทริปนี้ได้เป็นทริปของการขับขี่มอเตอร์ไซค์ฮะขี่มาทั้งหมดเนี่ยน่าจะ 2,000 กิโลแล้วครับก็ขี่อ้อมตั้งแต่ไทยตั้งแต่น่านเข้าลาวไปดูน้ำตกไปดูทะเลไปดูนาข้ามบันไดที่มู่กลางจ่ายวนขึ้นไปมาปีแรงพาสถนนที่สวยที่สุดในประเทศนี้นะครับไปดูน้ำตกที่อยู่ติดกับชายแดนจีนก็ไปมาแล้วนะครับทะลุลงมานะฮะมาจนถึงซาปาแล้วนี่เป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นไฮไลท์สุดท้ายของเรานะครับคือซาปาจริงๆวิวไฟเดอร์เนี่ยเคยมาซาปาแล้วเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับเรามาตอนนั้นเนี่ยบ้านเมืองเขาที่เมืองซาปาเนี่ยยังไม่เจริญขนาดนี้นะฮะเช้านี้ผมตื่นมาเนี่ยผมมองดูเมืองเนี่ยโอ้โหมันเป็นเมืองใหญ่ไปแล้วอ่ะมันเป็นเมืองใหญ่ไปเลยนะครับใหญ่มากๆแล้วกำลังก่อสร้างกำลังพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดนะฮะสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเขายังบริหารได้ดีก็คือความเป็นธรรมชาติความเป็นวิถีดั้งเดิมของคนที่นี่ที่เป็นนาขั้นบันไดเขาก็ยังอนุรักษ์ไว้ได้ดีนะครับเพราะเรามองไปแล้วก็ยังเห็นนาขั้นบันไดที่สวยงามมากๆแล้วก็มองเห็นเทือกเขาฟานซิปันนะฮะที่เราเคยเดินขึ้นไปพิชิตด้วยลำแข้งของเรานะครับซึ่งครั้งหนึ่งครับคุณภูริได้มาพิชิตยอดเขาฟานซิปันภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศเวียดนามฉายาว่าหลังคาแห่งอินโดจีนบนความสูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 3,143 เมตรกว่าจะขึ้นไปพิชิตยอดเขาฟานซิปันได้นั้นต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับต้องเทรคกิ้งไปตามแนวเขาบางช่วงเนี่ยต้องปีนป่ายทั้งลื่นและสูงชันถือเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างหฤหรษ์เส้นทางหนึ่งยิ่งความสูงมากขึ้นเท่าไหร่อุปสรรคของอากาศที่เบาบางก็เล่นงานร่างกายคุณภูริเป็นระยะจนเกือบจะถอดใจนะครับเป็นการพิชิตร่างกายและจิตใจที่แสนทรหดไม่น้อยเลยแต่ในที่สุดครับจิตใจอันแข็งแกร่งก็พาคุณภูรินั้นข้ามผ่านอุปสรรคมากมายพาธงชาติไทยมายืนในจุดที่สูงที่สุดบนยอดเขาฟานซิปันหลังคาแห่งอินโดจีนได้สำเร็จครับเดี๋ยวเช้านี้ครับไปขึ้นรถไฟกันเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้มีรถไฟด้วยนั่งไปที่กระเช้าเราสามารถนั่งกระเช้าขึ้นไปบนยอดเขาฟานซิปันเราไปถึงบนยอดเขาได้ภายในเวลาไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับโอ้มันเศร้าใจมากเลยอ่ะคราวที่แล้วเนี่ยเราใช้เวลาประมาณสัก24ชั่วโมงเนี่ยเพราะเราเริ่มเดินประมาณ 8-9 โมงเดินขึ้นไปนอนที่เบสแคมป์ตอนค่ำตี2เริ่มเดินไปถึงนู่น8โมงเฮ้ยปะไปเที่ยวซาปากันให้เต็มอิ่มครับวันนี้ในบริเวณใกล้กับจตุรัสใจกลางเมืองซาปานะครับตอนนี้ได้ถูกสร้างให้เป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟที่สามารถเชื่อมต่อไปถึงสถานีกระเช้าด้านบนเพื่อขึ้นไปบนยอดเขาฟานซิปันได้แล้วนะครับดูเจริญมากเลยอ่ะไม่อยากจะเชื่อว่ามัน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศเขาจะมีแบบนี้เกิดขึ้นน่ะนี่คือรถไฟนะเพื่อไปขึ้นต่อไปยังกระเช้ากระเช้าซึ่งตอนที่วันที่ผมมาเนี่ยผมต้องไปเช่ามอไซค์ง่อยๆแล้วก็ขี่มือไม่คือไม่3ปีที่แล้วไปที่อุทยานเขาครับปากทางเดินเขาครับแล้วก็เดินขึ้นไปก็แย่งลูกหาบกันลูกหาบมีไม่มีต้องแบกของอะไรกันตอนนี้มีรถไฟเรียบร้อยสวยมากโอ้โหอันนี้แค่รถไฟนะครับเดี๋ยวต้องไปขึ้นกระเช้าอีกทีนึง
ไม่น่าเชื่อว่า3ปีที่ผ่านมามันจะเป็นแบบนี้รถรางไฟฟ้าพูฮามิงฮาวาเป็นระบบรถรางไฟฟ้าที่ขึ้นเขาที่ยาวที่สุดนะครับแล้วก็ทันสมัยที่สุดของเวียดนามด้วยช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในการขึ้นไปพิชิตยอดเขาฟานซิปันโดยจากตัวเมืองซาปาใช้เวลาไปที่สถานีกระเช้าเพียงแค่6นาทีนะครับแทนที่จะต้องนั่งรถยนต์ไปตามทางขึ้นเขาที่คดเคี้ยวซึ่งรถรางไฟฟ้าสไตล์ยุโรปหน้าตาสุดคลาสสิกนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่ทำให้เรานั้นได้เซอร์ไพรส์ไม่น้อยเลยทีเดียวดูสิครับคุณผู้ชมมันช่างให้อารมณ์เรากับว่ากำลังอยู่ในเทพนิยายสุดคลาสสิกยังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับตอนนี้เรากำลังจะขึ้นกระเช้าครับอันนี้เป็นเมกะโปรเจกต์ของเขาเลยผมไม่อยากเชื่อนะว่า3 ปีที่แล้วไม่มีเลยมันได้แบบเนี้ยไม่มีเลยนะอันนี้เขาทำได้ดีมากผมว่าเวียดนามต้องนับถือเขาคือเขาตัดสินใจพัฒนารัฐบาลเขาซัพพอร์ตเต็มที่คุณทำเลยแล้วไม่มีพวกต่อต้านเขาต่อต้านไม่ได้เพราะเขาเป็นปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์พรรคเดียวเอาคือเอานี่ก็คือชัดเจนอันนี้คือทำอะไรแล้วก็ใช่อันนี้ผมถือว่าเขาพัฒนาได้ดีนะเขาบอกว่าเขาจะเปิดรับการท่องเที่ยวดึงเม็ดเงินเข้าประเทศตรงนี้คุณก็ต้องซัดเต็มที่แล้วก็ทำไว้รองรับนะไม่ต้องมานั่งค้านกันทำไว้รองรับคนแบบว่าผมเชื่อว่าเขาต้องมีคนมาคือผมไม่แน่ใจว่าเปิดเมื่อไหร่นะที่เนี้ยแต่แบบว่าต่อไปนี้โอ้โหคงแบบมันเปิดแล้วมันเปิดมันประมาณปีสองปีแล้วปีหนึ่งแล้วปีว่ามันจะบูมมากอ่ะใช่ไหมสถานีกระเช้าฟานซิปันเลเจนด์นะครับเปิดเป็นทางการราวๆเดือนกุมภาพันธ์ปี2559โดยรัฐบาลเวียดนามนะครับมีแนวคิดที่ว่าภูเขาฟานซิปันเป็นภูเขาของชาวเวียดนามทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนจึงมีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปเหมือนๆกันจึงเป็นที่มาของการสร้างกระเช้าแห่งนี้ขึ้นมานั่นเองครับ3ปีที่ผ่านมาพี่ลิเดินเปลี่ยนตรงไหนครับตอนนั้นเนี่ยพี่ขี่รถขึ้นไปด้านบนนู้นเห็นถนนนู้นป่ะเห็นน้ำตกป่ะเห็นน้ำตกนั้นไหมขี่ขึ้นไปถึงน้ำตกนู้นเลยขึ้นไปเป็นบนเขายอดเขาด้านโน้นอ่ะขี่ขึ้นไปอ่ะพี่มอไซค์เช่าหรอมอไซค์เล็กๆแล้วก็ขึ้นไปไอ้ตรงที่เป็นน้ำตกนั่นคือฟาร์มปลาแซลมอนมีฟาร์มปลาแซลมอนอยู่นั้นแล้วก็เลยขึ้นไปแล้วมันก็จะมีอุทยานแห่งชาติฟานซิปันเป็นจุดที่เริ่มเดินแล้วพี่ก็เดินเลาะสันเขาทางด้านบนนั่นน่ะเดินเลาะปีนป่ายมุดหินแล้วก็ปีนเดินขึ้นไปข้างบนโอ้โหแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็นั่งสบายนี่ฮะคุณผู้ชมครับกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปานสุดทันสมัยแห่งนี้นะครับมีความยาวถึง 6,292 เมตรหรือ6กิโลเมตรนะครับทำให้กลายเป็นเจ้าของสถิติใหม่ครับที่ถือว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าแบบ3สายต่อเนื่องที่ยาวที่สุดในโลกอีกด้วยนะครับซึ่งใช้เวลาเดินทางไปจนถึงสถานีฟานซิปันเพียงแค่ประมาณ20นาทีเท่านั้นครับผมพูดไม่ออกครับวันนั้นที่ผมเดินมาตรงนี้มันจะเป็นไซต์ก่อสร้างเยินๆไม่น่าเชื่อวันนี้เขาจะทำออกมาแล้วมันจะยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้ตอนแรกผมกลัวว่าเขาสร้างมาแล้วมันจะดูไม่สวยนะแต่พอเขาทำออกมาแล้วเนี่ยดีมากอ่ะดีกว่าที่ผมคิดไว้เยอะมากๆขอยืนสูตรเมฆตรงนี้ก่อนเมื่อกี้ฟ้าเปิดฮะเรามองเห็นเมฆนะฮะกำลังวิ่งขึ้นมาตอนนี้เริ่มจะปิดอีกแล้วสุดยอดอ่ะคุณไปเลยครับครับผมสงสัยว่าวัดนี้สร้างมากี่พันปีแล้วเนี่ยทำไมมันดูขลังจังเลยครับสร้างปี2013ครับพฤศจิกาเสร็จปี2016ครับเดี๋ยวนะครับ2013พฤศจิกา2013เริ่มสร้างครับเสร็จปี2016ครับ3ปีที่แล้ว
ทั้งหมดนี้คือเพิ่งเนรมิตขึ้นมาไม่จริงๆสร้างตั้งแต่ปี2013นะก่อนที่ผมจะมาตอนที่ผมมาเนี่ยเขาเริ่มมีไซต์ก่อสร้างแล้วครับแต่เขาสร้าง3ปีเสร็จทุกอย่างที่เราเห็นเหมือนเก่าๆเนี่ยนะคือเขาสร้างขึ้นมาใหม่หมดให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้คนมานั่งขึ้นมาไหว้พระแล้วผมชอบเจ้าของที่เนี่ยเขาเจ๋งมากเขาสร้างที่บานาฮิลด้วยที่ตอนกลางของเวียดนามแถวดานังแล้วก็มาสร้างที่เนี่ยที่ผ่านสิปันเขารู้ว่าคนเอเชียเนี่ยชอบอะไรเขารู้ว่าความต้องการของคนเอเชียในการมาเที่ยวนี่คืออะไรขึ้นมาดูวิวความสะดวกสบายของผู้เฒ่าผู้แก่มาได้หมดขึ้นมาทำอะไรครับมาไหว้พระขอพรในจุดที่สูงที่สุดของประเทศเนรมิตแหล่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเลยดูดคนจากทั่วเอเชียมาถูกต้องสุดยอดไม่น่าเชื่อเนี่ยจำได้เลยว่าตอนที่พี่เดินขึ้นมาตรงร่องตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นหน้าผาแล้วก็เดินล่องขึ้นมาแล้วมีก่อสร้างอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่าเขาสร้างพระนะเนี่ยก่อนที่จะถึงอ่ะใจจะขาดอยู่แล้วแล้วก็ไต่ได้เจอกันอีกแล้วนะเนี่ยครั้งที่แล้วเรามาครับก็จะมีสามเหลี่ยมแบบนี้แหละแล้วก็มีเขียนว่า 3,113 เมตรตอนนี้เนี่ยอันนี้เขาสร้างใหม่ก็สร้างเพิ่มมาอีก3อันออริจินอลเนี่ยยังอยู่ตรงกลางทางด้านบนนะครับแต่ผมให้มาดูมุมนี้ก่อนมุมนี้สวยเสียดายฝนตกนะฮะมุมด้านนี้เป็นมุมที่ผมชอบที่สุดของฟันซิปันว่าเราจะเห็นเทือกเขาเนี่ยยาวไปเลยเมื่อกี้ผมได้มีโอกาสเดินไปถึงเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็เดินไล่ทะลุเข้าไปดูในวัดเนรมิตวัดขึ้นมาเลยอ่ะเป็นวัดจีนที่แบบเจ๋งมากแล้วเขาสร้างได้แบบเนียนมากเหมือนวัดเก่าจริงๆไม่อยากจะเชื่อว่า3ปีที่แล้วไม่มีวัดนี้นะตอนที่เรามาไม่มีเขาสร้างขึ้นมาแล้วผมเชื่อว่าอีก100ปีหลังจากนี้ไปวัดนี้ก็ยังสวยอยู่เพราะว่าเข้าไปดูข้างในเนี่ยคือเขาทำได้ดีแบบเหมือนวัดเก่าเลยอ่ะเดี๋ยวเดินไปเจอเดอะแก๊งทางด้านบนดีกว่าครับทางด้านมุมที่สูงที่สุดของตรงนี้โอ้โหอย่าพึ่งใจเย็นใจเย็นเชนนี่ใจเย็นลืมตัวเชนนี่นี่ไม่ได้เลยนะอยู่ได้แค่มาหลายวันนะอ้าวเชนนี่นี่ไปหนักแล้วนะตรงข้างหลังนี่คือเนี่ยสามเหลี่ยมออริจินอลที่พี่บอกอ่ะอันนี้ออริจินอลนะครับคราวที่แล้วที่พี่เดินขึ้นมานะฝ่าฟันขึ้นมาแล้วก็จะมีแบบคนเวียดนามประมาณ100คนทุกคนจะมามุงกันพอดีตอนนั้นยังไม่มีที่กั้นไม่มีอะไรเลยเป็นหินจริงๆไม่มีสิ่งปลูกสร้างเลยตั้งแต่ผมไปเที่ยวหลายๆประเทศมาเนี่ยผมรู้สึกชอบสิ่งปลูกสร้างที่นี่มากยิ่งรู้ระยะเวลาที่เขาสร้างนะในระยะเวลา3ปี4อ่ะตีให้3ปีครึ่งถึง4ปีเนี่ยที่เขาเริ่มสร้างแล้วมันได้ขนาดนี้แล้วเขาสร้างแบบยั่งยืนเขาไม่ได้สร้างแบบขอไปทีว่าแบบเอาไอ้นั่นสร้างแค่ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวสร้างตรงนู้นอะไรอย่างเงี้ยแล้ววัดที่เขาสร้างเนี่ยโอ้โหที่เราเดินเข้าไปดูในโถงที่แบบเก็บพระพุทธรูปโอ้โหเขาทำดีนะพี่เหมือนเจ้าของเขาตั้งใจสร้างวัดอะเหมือนเพื่อเสริมดวงเขาหรือสักอย่างคือเขาทำแบบจัดใส่ชุดเต็มลงไปเลยแต่จริงๆมาหน้าฝนมันก็จะสวยแบบนี้แหละแต่ต้องมีเตรียมอุปกรณ์กันฝนอย่างเราด้วยแหละแล้วก็กันหนาวด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็เย็นละแล้ววัดที่เขาสร้างเนี่ยโอ้โหที่เราเดินเข้าไปดูในโถงที่แบบเก็บพระพุทธรูปโอ้โหเขาทำดีนะพี่เหมือนเจ้าของเขาตั้งใจสร้างวัดอะเหมือนเพื่อเสริมดวงเขาหรือสักอย่างคือเขาทำแบบจัดใส่ชุดเต็มลงไปเลยยอดเขาฟานซิปันถือเป็นอีกหนึ่งยอดเขาที่เป็นเป้าหมายของเหล่าผู้ที่หลงใหลในการเดินป่าปีนเขาหลายๆคนตั้งใจไว้ว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตขอให้ได้มายืนบนนี้บนจุดสูงสุดที่ชื่อว่าหลังคาแห่งอินโดจีนนะครับก็ต้องแลกมาด้วยแรงกายและก็แรงใจอันแข็งแกร่งเลยทีเดียว
ทุกวันนี้ครับถึงแม้ว่าการพัฒนาและความสะดวกสบายอาจจะทำให้ฟานซิปันนั้นเปลี่ยนแปลงไปจนคุณค่าของการพิชิตนั้นลดน้อยลงไปแต่ในอีกมุมมองหนึ่งกลับสร้างโอกาสและก็ประสบการณ์ความประทับใจให้ใครหลายต่อหลายคนได้สัมผัสถึงความงดงามที่ถูกเนรมิตให้เป็นดังสวงสวรรค์ที่ตั้งตรงงานอยู่บนชั้นฟ้านะครับซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณก็สามารถสัมผัสความงดงามของยอดเขาฟานซิปันแห่งนี้ได้สักครั้งในชีวิตเช่นเดียวกันครับคาที่นี่เขาบอกว่ายาวที่สุดในโลกเลยใช่ไหมครับใช่แน่นอนยาวไหมล่ะหกนานไหมล่ะนานมากเลยทั้งขึ้นทั้งลงนานเท่ากันหมดอ่ะคือเกิดว่าโอ้โหมันโดนทั้งแดดทั้งฝนทั้งลมทั้งเมฆทั้งหมอกสลิงมันจะเป็นไงไหมครับมันปึ้งเมลเกิดมันหนึ่งมันปล่อยทำไงนักเรียนมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นหรอกเพราะว่าเขามีมาตรฐานที่ดีนะมันก็อย่างมากมันอาจจะแค่ว่ากระเช้ามันติดหรือว่ามันเกิดเหตุไม่คาดฝันอะไรขึ้นมาแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าพี่นี่นะครับทำประกันภัยการเดินทางทุนประเทศจากแอร์เอเชียให้พวกเราทุกคนครับโอ้โหนี่ด้วยความห่วงใยถูกต้องถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาจริงๆประกันภัยการเดินทางทุนโปรเทคจากแอร์เอเชียที่ทำไว้ก่อนออกเดินทางนั้นจะดูแลเราตลอดการเดินทางตั้งแต่เช็คอินจนเดินทางกลับครับก็จะให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นขณะเดินทางตลอดทริปครับให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายเช่นกระเป๋าเดินทางต่างๆด้วยนะครับดังนั้นไม่ว่าเราจะท่องเที่ยวอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็ไม่ต้องกังวลครับหายห่วงครับโอ้โหขอบพระคุณแนบอกคุณพี่ขอบคุณครับบายโอ้โหมาถึงที่พักของเราในวันนี้แล้วพ่อหนุ่มครับผมปั๊มมาเลยขี่โยกมาเลยเมื่อกี้โอ้โหทางยังกว่าพระจันทร์ที่พักของเราในวันนี้เนี่ยนะครับมีชื่อว่าอีโคปั๊มเฮาส์ครับคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้ามาซาปาเนี่ยมันจะมี2ที่เจ๋งๆก็คือโทปัสอีโคลอดจ์อันนั้นเนี่ยจะอยู่บนนาขั้นบันไดดังมากแต่อันเนี้ยเพิ่งมาใหม่อีโคปั๊มเฮาส์ราคาก็จะย่อมเยาจากโทปัสอีโคลอดจ์มาหน่อยครับคืออันเนี้ยคำว่าอีโคลอดจ์หรืออีโคปั๊มเฮาส์เนี่ยคือมันเป็นบ้านที่สร้างเน้นความเป็นธรรมชาติ uh-huh. ให้เป็นรีสอร์ท6ดาวสไตล์นี้ก็คือเอวาซอนหรือโซเนวาต่างๆที่มันจะใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติ uh-huh. สร้างให้กลมกลืนกับธรรมชาติ uh-huh. แล้วที่เนี้ยวิวสุดยอดเพราะเรานอนท่ามกลางทุ่งนาเลยเป็นคืนสุดท้ายที่เราจะนอนที่ประเทศนี้แล้วไง uh-huh. เราต้องนอนอยู่กับทุ่งนาว่าทริปนี้เป็นทริปดูนาแค่มองจากด้านนอกเนี่ยผมบอกเลยว่าวิววันนี้คือที่สุดว่าไปดูนากันดีกว่าว้าไปเลยดีกว่าเดี๋ยวโดนแฮปถือหมวกไปด้วยถือชุดไปด้วยนี่แหละที่เราตั้งใจขี่รถมาเพื่อว่าสิ่งนี้ครับโอ้โหคุณลีครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะคือจริงๆแล้วอ่ะที่มู่กลางชัยเนี่ยครับก็มีอีโคลอดจ์แต่ไอตาชายของเรามันไม่รู้คือมันไปเชื่อไอไกด์ท้องถิ่นไอไกด์ท้องถิ่นมันก็จะพาไปโรงแรมแบบครับแบบที่มันเข้าใจว่าดีไงก็คือว่าเอ้ยโรงแรมอย่างนี้ก็คือในเมืองน้ำร้อนมีเมืองมีห้องที่มันเป็นโรงแรมแต่จริงๆแล้วเรามาประเทศนี้เราต้องการอะไรที่ไม่เหมือนแบบนี้เพราะเขาเป็นแบบนี้เพราะเราอยากมาสัมผัสแบบนี้ก็เดี๋ยวจะบอกไอ้คุณชายกับไอ้ไกด์เวนของเราเนี่ยให้มันรู้ว่างว่าสิ่งที่เราชอบเนี่ยคือเราอยากมาเสพแบบนี้บ้านเราไม่มีเข้าใจป่ะนี่เนี่ยครับแนะนำเลยว่ามาพักนี่ดีลีครับไอ้ที่มู่กลางชายแล้วที่เราไปมาเนี่ยตอนนั้นที่เราไปเดินอยู่ข้างนาขั้นบันไดรวงข้าวมันยังไม่ได้ขึ้นขนาดนี้ใช่ยังไม่มีสีเหลืองคือที่ซาปาเนี่ยนาในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยจะมีสีเหลืองกับสีเขียวผสมกันคือนาเขาออกรวงแล้วแล้วก็ใกล้ที่จะเก็บเกี่ยวแล้วอันนี้คือใกล้แล้วใช่ไหมใช่อันนี้ใกล้แล้วคือถ้ามากันยาที่ซาปาเขาจะเริ่มเกี่ยวแล้ว
กันซาปาเนี่ยต้องมาสิงหาแต่อย่างมู่กางชัยหรือที่อื่นเนี่ยมาเที่ยวได้ถึงกันยาเขาเพิ่งจะลงใช่สักพักมันยังอยู่ที่พักของเราเนี่ยจะเป็นสไตล์แบบอีโคลอดเป็นธรรมชาติเป็นบ้านกระท่อมเหมือนกระท่อมปลายนาอยากอยู่สักสองคืนเลยนะนะเมื่อกี้ก็คุยกับลุงลิศเหมือนกันโอ้โหมาเห็นแบบนี้แล้วแบบว่าเผินมากเอางี้ดีกว่าเราเข้าไปที่ห้องกันดีกว่าไปแต่งตัวเอารองเท้าก่อนแล้วไปเก็บของในห้องกันครับโอ้โหนาเต้เราได้เสียกันแน่ๆโอ้โหดูวิวสิครับดูวิวสิฮะโอ้โหมีใบไม้ล่าเริงหน่อยนะอ๋อล้อเล่นล่าเริงโอ้โหวิวมันได้เลยอ่ะโอ้โหจริงๆถ้าเราได้ที่นอนที่เป็นวิวอย่างนี้ทุกวันนะเราจะมีความสุขมากเลยอ่ะมากๆจริงๆอ่ะจริงๆที่พักที่เนี้ยมันเป็นที่พักที่เป็นอีโคลอดก็คือแอร์ไม่มีนะความสะดวกสบายอาจจะไม่ได้ดีเท่าในโรงแรมในเมืองแต่ว่าตรงเนี้ยคือคุณจะได้ใกล้ชิดกับความเป็นธรรมชาติมากๆแล้วก็บรรยากาศเนี่ยมันก็ได้ถ้าคุณมากับแบบคู่รักแบบคู่นั้นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะสวัสดีครับแหวนอยู่ไหนแหวนอยู่ไหนแหวนอยู่ไหนแหวนอะไรครับก็ของเนี่ยเหรอให้ไปแล้วแหวนลูกอมดูดูครับว่าชำลับท่ามกลางทุ่งนาโหยมันสวยมากอ่ะพี่นะมันสวยมากเออบรรยากาศเป็นไงบรรยากาศเป็นไงคือตั้งแต่เกิดมาในชีวิตยังไม่เคยนอนในบรรยากาศที่มันครบขนาดเนี้ยมันมีนามีน้ำมีภูเขามีเหมือนน้ำตกนะมีภูเขาเนาะแล้วเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามอยู่หน้าเราใช่ครับแล้วก็มีแบบมันเหมาะกับการมาแบบทั้งครอบครัวทั้งคู่รักจริงจริงจริงอย่างนี้ผมว่าคู่รักจะเหมาะกว่าเหมาะถ้าครอบครัวเนี่ยลูกก็อาจจะต้องแบบไม่รู้เขาจะมาทำอะไรเขาไม่ได้เอนจอยอย่างเราไงถ้าเขามาดูนาดูอะไรเขาเด็กๆคงยังไม่รู้ว่านี่คือสวยหรือว่าอะไรไงคือผู้ใหญ่อย่างเราแล้วก็มีคู่รักเนี่ยที่จะมองเห็นว่าโอ้โหอันนี้คือแบบสวยอันนี้คือแบบบรรยากาศได้อะไรเงี้ยใช่ไหมEnjoy เลยกันเงี้ยนะเดี๋ยวเราจะ Enjoy บรรยากาศตอนเย็นกันที่นี่แหละครับแล้วก็มื้อเย็นเราคงกินที่นี่แหละแล้วก็พรุ่งนี้เราก็ตื่นเช้าอยู่กับที่นี่ให้เต็มที่ไปเลยปกติเนี่ยเราไม่ค่อยได้ไปที่ที่ไหนที่เรานั่งมองเห็นภาพแล้วเราก็รู้สึกว่าเรามีจิตใจที่เบิกบาน มีความสุขสถานที่แห่งนี้ครับที่พักที่เนี่ยอีโคปาร์มเนี่ยเป็นที่หนึ่งที่พี่รู้สึกว่าพี่นั่งมองมาแล้วพี่ก็โหยิ้มมีความสุขแบบนะไม่น่าเชื่อว่าโสดประสาทของเราโสดสัมผัสของเราคือการมองเห็นของเราเนี่ยมันจะทำให้เรามีความสุขได้จากภาพที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะคงเหมือนคนที่เคยเห็นงานศิลปะแล้วก็เห็นแล้วก็สวยจังหรือเราเห็นมอเตอร์ไซค์สวยๆเราก็อู้เราก็จังก็อู้หูมันอาจจะคล้ายกันอันนี้คือเป็นวิวที่วิวแบบแลนด์สเคปที่แบบมองแล้วแบบมันว้าวอ่ะนั่งอยู่ในห้องนั่งว้าวไหมเพราะพี่กับผมนั่งอยู่ตลอดเลยครับผมก็นั่งมองแล้วคือตอนนี้ที่เราอยู่เนี่ยมันใกล้จะค่ำแล้วใกล้จะมืดแล้วเพราะฉะนั้นแสงเนี่ยมันจะเฟดแสงจะเฟดไปเรื่อยๆเราก็นั่งมองมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของภาพที่เห็นเรื่องของแสงและเงาแล้วคือที่ผมชอบมากที่สุดมันเหมือนมีกำแพงอยู่หน้าเราตลอดเวลาสูงมากกำแพง 3,000 เมตรจริงๆที่พักไออีโคปาร์มเนี่ยเป็นที่พักที่พี่ว่าราคาไม่แพงแล้วก็ให้เราได้เสพความเป็นซาปาได้แบบจริงๆอ่ะกินกันดีกว่ามากินกันดีกว่าฮะบอกแล้วไงบอกยังไม่ทันกินปลาเหรออิ่มเหมือนที่ลุงลิบอกเลยมันอร่อยมากมันอร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงมากับวิวแบบนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วล่ะคือตอนแรกเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้นะแล้วแสงมันจะค่อยๆสาดมาเรื่อยๆมันก็สวยดีเมื่อกี้ผมตั้งทำแล็บในมือถือไว้มันก็เป็นภาพที่มันมันสวยดีอะ
แล้วก็มองไปเนี่ยเราก็จะเห็นวิถีชีวิตของเขานะถ้านั่งฟังเสียงดีๆเนี่ยมันก็จะมีเสียงแบบเสียงชาวบ้านเขาก่อสร้างเคาะนู่นเคาะนี่อะไรเงี้ยแล้วก็มีเสียงน้ำไหลที่ชอบๆๆๆๆไอ้เจ้าเสียงน้ำไหลเนี่ยพี่ที่ทำให้ผมรู้สึกแบบว่าได้รีเฟรชตัวเองมากก่อนที่เราจะล่ำลาจากประเทศเวียดนามไปนะเดี๋ยวเราลงไปสัมผัสนาเป็นครั้งสุดท้ายของทริปนี้กันดีกว่าครับนะเราลงไปแบบไปในหมู่บ้านตรงนี้มันจะมีหมู่บ้านชื่อตาวานครับออกไปสำรวจวิถีของชาวบ้านบริเวณหมู่บ้านตาวานใกล้ๆกับเมืองซาปากันดีกว่าในช่วงฤดูฝนราวเดือนสิงหาคมที่เรามากันนี้นะครับถือว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดที่จะได้มาสัมผัสกับท้องทุ่งนาขั้นบันไดสีเขียวขจีท่ามกลางวิวขุนเขาอันกว้างใหญ่ที่ถูกแต่งแต้มด้วยลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของนาขั้นบันไดที่ลดหลั่นกันเป็นขั้นๆในมุมมองแบบพาโนรามาซึ่งทุกอย่างนั้นได้ถูกธรรมชาติจัดสรรไว้ได้อย่างลงตัวที่สุดครับฟินนะเหมือนตอนนี้ผมนั่งดูงานศิลปะภาพวาดที่แบบเจ๋งมากตาวานนี่คือจะเป็นแบบวาเล่แล้วก็เป็นแบบมีนาขั้นบันไดแล้วความสวยงามของซาปาคือมันจะเป็นหุบเขาแล้วมีนาขั้นบันไดตรงกลางแล้วมีไอเนี้ยไอลำธารน้ำเนี่ยเพิ่งจะรู้นะพี่ลิมองกลับไปเนี่ยครับตรงที่เราพักวันนี้เนี่ยโอ้โหข้างหลังเราข้างบนเราเนี่ยเป็นภูเขาใหญ่มากใหญ่มากที่ผมบอกว่าเป็นภูเขาใหญ่เราอยู่ข้างล่างเองเราอยู่ท่ามกลางนาขั้นบันไดแล้วก็ไล่พืชไล่การเกษตรของเขาแบบว่าใหญ่มากตรงนี้ใช้ได้นะเดี๋ยวพี่ว่าเราขี่รถลงไปสัมผัสน้ำใกล้ๆไหมอยากไปเดินเล่นริมน้ำดูนะไปครับเอาไหมยอดฟันซีปานลงมาตรงนี้นะลงไปให้ถึงจากสูงสุดลงไปถึงข้างล่างเลยฟีลลิ่งมันได้ว่ะน้ำใสไหลเย็นแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นตัวปลาเห็นแล้วเห็นแล้วเนี่ยตัวไหนวะตรงยิงตรงยิงตรงยิงวายปลาทรินส์เนี่ยเหรอเมื่อกี้มองจากข้างบนมาตอนอยู่ข้างบนรีสอร์ทนะครับแล้วก็อยู่ตรงจุดแวะของเรามองขึ้นมาอยู่ในวัลเล่เนาะแป๊บเดียวนะเรามาถึงลำธารน้ำตกที่แบบว่าอยู่กลางวัลเล่เลยนะตรงเนี้ยแฮปปี้มากแฮปปี้มากเป็นทริปที่ผมมีความสุขนะผมบอกคุณสามคนไว้เลยว่าสองคนไว้เลยว่าผมมีความสุขทริปนี้ผมได้ขี่รถเต็มที่ uh-huh. แล้วผมก็ได้เจอมิตรภาพดีๆจากน้องๆจากเพื่อนๆร่วมทริปไม่ใช่แค่พวกเราสองคนนะครับเรายังมีอีกหลายๆคนที่ร่วมทริปมากับเรานะเราก็ได้แบบฝ่าฟันอะไรด้วยกันนะวันนี้ก็เป็นวันที่เราต้องเดินทางกลับแล้วครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยพอจบจากการชื่นชมเสพความสุขของวิถีชาวบ้านตรงริมน้ำตรงนี้จบเนี่ยเราก็จะเดินทางขึ้นไปที่รีสอร์ทของเราแล้วก็เตรียมตัวกลับมุ่งหน้ากลับประเทศไทยกันแล้วครับเป็นทริปขากลับนะฮะใช่เป็นยังไงนี่ก็ต้องนะเราเอนจอยตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปเตรียมตัวกันที่ที่พักของเราดีกว่าครับผมโอ้ยไม่น่าเชื่อว่าครับ10กว่าวันที่เราได้อยู่ด้วยกันมันจะจบไปอย่างรวดเร็วมันเร็วนะพี่มันผ่านมันเร็วมากครับสำหรับผมเนี่ยกับคนที่ไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์มาต้องเรียกว่าร่วมปีตอนแรกกลัวครับว่าเฮ้ยมาทริปนี้เราจะต้องแบบไปฝึกฝนอะไรใหม่หรือเปล่าเราจะต้องอะไรยังไงบ้างก็มีความกลัวแต่ว่าพอได้มาจับรถครับคือลืมไปเลยกับที่เคยขี่มาเรื่องการกำคัดบางทีเรากระแทกลงปึ้งๆมากเกินไปรถสะบัด อันนี้จบใช้เกียร์ดีซีทีเนี่ยจบเลยมันอยู่ที่มืออย่างเดียวมันทำให้อะไรที่มันยากมันง่ายขึ้นแล้วมันสนุกขึ้นครับใช่คือที่เรากำลังพูดอยู่ตอนนี้คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะมาดูคือเกียร์ตัวที่เรารถ3คันที่เราได้ขับขี่มาของ Honda เนี่ยเขาให้เป็นตัวที่เป็นเกียร์ดีซีทีคือ Dual Clutch Transmission Control ก็คือมันจะเป็นคลัชคู่
เทคโนโลยีเดียวกับรถเฟอร์รารี่ที่ใช้เป็นเกียร์ F1 คือเมื่อใส่เกียร์ไปแล้วเนี่ยอยู่เกียร์1เนี่ยรถจะไม่วิ่งเพราะเขามีคัดคู่จับเมื่อบิดคันเร่งเนี่ยมันถึงเริ่มจับเรื่อยๆถึงเริ่มออกตัวได้ฉะนั้นเนี่ยแล้วเวลาเราเปลี่ยนเกียร์เนี่ยเรากดแค่บวกลบบวกลบขึ้นลงขึ้นลงอย่างเดียวไม่ต้องกำคัดเปลี่ยนเกียร์อะไรให้มันไม่มีอาการเลยพี่ใช่อันนี้ที่ทึ่งมากมันไม่มีอาการของการสะบัดหรือการกระตุกการกระชากมันทุกอย่างมันสมูทมากคือจริงๆแล้วทริป 2,604 กิโลในการขับขี่มาดูนาเนี่ยสำหรับผมถือว่ามันเป็นทริปที่คุ้มค่านะเพราะหนึ่งผมได้เจอวิวที่อลังการแบบนี้นะครับได้ผ่านเรื่องราวมากมายไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคที่เราจะต้องฟันฝ่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้จากการเดินทางในครั้งนี้เป็นเรื่องราวที่เราจดจำขอบคุณน้องๆทั้งสองคนนะที่มาร่วมทริปกับพี่เพราะว่าถ้าพี่ขี่มาคนเดียวพี่คงเหงาอ่ะพี่คงไม่สนุกจริงๆถ้ามีได้น้องๆมาร่วมแชร์ประสบการณ์ความสุขประสบการณ์ความทุกข์ประสบการณ์การเหนื่อยแล้วมันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่เราได้จดจำว่ามีโมเมนต์นี้ร่วมกันเนี่ยพี่รู้สึกมีความสุขคือสำหรับผมทริปนี้ที่ผมประทับใจอย่างมากเลยนอกจากการถ้าบอกคนอื่นว่าขี่รถไปดูนาเขาอาจจะไม่เข้าใจรอดูนะครับรอดูใน IG พวกเรา3คนรอดูในเทปวิวไฟเดอร์ดิมลิสนะครับผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าใครจะไปไหนก็ตามผมเองคิดว่าน่าจะเป็นความรู้สึกเดียวกับคุณผู้ชมหลายๆคนแล้วก็กับพี่ปุริเช่นเดียวกันกับเชนเหมือนกันนี่ได้มิตรภาพใหม่ได้เพื่อนใหม่นะครับทำให้ผมได้แบบว่ามีโอกาสได้มาเรียนรู้แล้วก็ได้สัมผัสอะไรจากที่ไม่เคยรู้ก็ได้รู้ครับแล้วก็ได้สิ่งดีๆจากทริปนี้มากมายเลยครับต้องขอขอบคุณพี่ปุริครับผมครับวีไฟเดอร์ครับต้องขอบคุณนะครับน้องๆสองคนนะครับที่ร่วมเดินทางกับเรานะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเรานะครับที่สนับสนุนการเดินทางของเราในทริปนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับ Honda Big Bike ครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับสายการบิน Air Asia ครับต้องขอบคุณนะครับประกันภัยการเดินทางทูนโปรเทคจาก Air Asia บินเที่ยวมั่นใจดูแลให้ตลอดทริปครับแล้วก็เน้นเลยนะครับสำหรับผมนะครับสำหรับชุดขับขี่นะครับดีๆจากเดอะช็อปไทยแลนด์ไม่ว่าจะเป็นรองเท้านะครับรองเท้าอย่างนี้ฮะนี่เสื้อกาดหมวกกันน็อกด้วยสบายเห็นวิวแบบชัดเจนมากขอบคุณมากครับเดอะช็อปไทยแลนด์ครับสุดท้ายครับต้องขอบคุณอีซูซูครับอีซูซูเป็นรถที่ดีจริงๆแล้วก็ติดตามการเดินทางตามความฝันของผมได้ใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปตามฝันที่ไหนก็อย่าลืมตามกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมลงใต้ครับมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนรัชประภาเพื่อมาตามหาทองคำสีแดงแห่งเขื่อนเชี่ยวหลานผลผลิตอันมีค่าของชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากกฟผ.เขื่อนรัชประภาหรือเขื่อนเชี่ยวหลานจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ของกฟผ.มีโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่เป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ในภาคใต้เพียงแห่งเดียวและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีความสวยงามจนได้ชื่อว่ากุ้ยหลินเมืองไทยนอกจากจะมีชื่อเสียงในเรื่องของการท่องเที่ยวที่ดึงดูดผู้คนมาเยี่ยมชมแล้วบริเวณชุมชนรอบเขื่อนยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกฟผ.ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าไปเรียนรู้อีกด้วยอย่างเช่นที่อำเภอตาขุนมีแหล่งผลิตทองคำสีแดงผลผลิตอันล้ำค่าที่ทางกฟผ.และชาวชุมชนตาขุนภาคภูมิใจทองคำสีแดงที่พูดถึงนี้คือเห็ดหลินจือแดงสีทองอมน้ำตาลนั่นเองครับเหตุผลที่ทำให้เห็ดหลินจือแดงถูกเรียกว่าทองคำสีแดงนั้นเพราะว่าราคาขายต่อ1กิโลกรัมตากแห้งของเห็ดหลินจือแดงสูงถึง 2,000 บาทรวมทั้งสรรพคุณทางยาที่มีประโยชน์หลากหลายประการถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่ตลาดมีความต้องการสูงสามารถแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าได้หลายรูปแบบจึงเป็นที่มาของฉายาทองคำสีแดงกฟผ.เข้ามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือฟาร์มเห็ดหลินจือแดงของลุงหมินยังไงบ้างครับเข้ามาช่วยเหลือเยอะตั้งแต่เริ่มเป็นกลุ่มสมาชิกขึ้นมาการไฟฟ้าก็เข้ามาช่วยเหลือส่งไปอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมสมัยก่อนก็ผลิตได้วันละประมาณ200ก้อนถึง300ก้อนหลังจากการไฟฟ้ามาช่วยเหลือผลิตขึ้นได้ประมาณ 1,000 ฝักก้อนต่อวันสมาชิกก่อนมากจากคนในชุมชนมีรายได้ถึงชุมชนทุกคนด้วยใช่นี่ก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับว่ากฟผ.ใส่ใจดูแลและอยู่เคียงข้างชุมชนพร้อมทั้งมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศไทยอย่างเต็มที่กฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย